สำหรับใครที่ชื่นชอบการรับประทานกุ้งกรอบวันนี้อาจารย์มีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเมนูกุ้งกรอบพ่นไฟเพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ตราโกกิก็สามารถทำได้แล้วนะครับสูตรนี้นอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังมีรสเผ็ดจัดจ้านจนอยากพ่นไฟออกจากปากกันเลยทีเดียวครับเมนูกุ้งกรอบพ่นไฟใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะนำกุ้งลงชุบแป้งที่เตรียมไว้คลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันทอดจนสุกเหลืองกรอบนำขึ้นเตรียมไว้ใส่มายองเนสลงในภาชนะซอสพริกน้ำจิ้มไก่น้ำมันงาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมซอสที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยกุ้งที่ทอดไว้เคล้าพอเข้ากันจัดใส่ภาชนะที่มีกะหล่ำปลีม่วงรองไว้โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยพริกขี้หนูแห้งทอดซอยงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ